ณแหล่งนี้ที่พักจิตณแหล่งนี้เรามีมิตรที่ยิ่งใหญ่ณแหล่งนี้เรามีสุขกว่าที่ใดณแหล่งนี้สายทานใจไหลสู่เราท่านผู้มีเกียรติที่เคารพและแฟนเพลงที่รักทั้งหลายช่วงเวลาต่อจากนี้ไปท่านจะได้พบกับศิลปินลูกทุ่งเพื่อสังคมนักร้องต้นบุญต้นแบบเจ้าของรางวัลดาวเมฆขลาแม้เขาผู้นี้จะทำสำเร็จมาแล้วทั้งหน้าที่การงานแต่ความฝันของเขานั้นคือการร้องเพลงขอเชิญพบกับศิลปินผู้นี้ดวงดีศรีวิชัยไม่ได้เป็นแค่ชู้ทาง
ื่องราวสองเราให้ลงเอ่ยด้วยความเข้าใจมากเกินกว่านี้ไม่ได้เป็นแค่ชูทางลายก็ตื่นเต้นตื่นเต้นกับลูกทุ่งออนไลน์นะครับเทรนใหม่ของคนลูกทุ่งดวงดีแถมไอ้อีกหนึ่งอย่างลูกทุ่งออนไลน์คือบ้านใหม่บ้านที่อบอุ่นของคนลูกทุ่งปรบมือดังๆหน่อยครับกับลูกทุ่งออนไลน์นะครับนะครับฟังเพลงช้ามันแล้วแม่รับรางวัลซะจนเหนื่อยเลยขอบคุณมากๆนี่คือความสำเร็จของลูกทุ่งออนไลน์นะครับหมู่ศิลปินเพื่อนฝูงก็มีโอกาสได้มาพบปะกันนะครับเป็นเทรนใหม่ของวงการเพลงลูกทุ่งจริงๆผมดีใจและภูมิใจกับทีมงานอย่างมากที่จัดได้อลังการจริงๆช่วงนี้เรามาฟังเพลงสนุกๆ FC ของดวงดีวิชัยที่กำลังแชร์กำลังชมอยู่ทางบ้านแชร์ให้สุดขู่ไปเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นแฟนเพลงจากพิษณุโลกไม่ว่าแฟนเพลงจากชลบุรีอุดรธานีนะครับแล้วก็สุโขทัยนครสวรรค์แชร์ให้เต็มเหนียวไปเลยกับลูกทุ่งออนไลน์เทรนใหม่ของคนลูกทุ่งลูกทุ่งออนไลน์บ้านใหม่บ้านที่อบอุ่นของคนลูกทุ่งนะครับฟังดวงดีศิริชัยร้องเพลงอีสานให้ฟังเนาะศิลปินใต้หัวใจอีสานขอบคุณหลายๆนะครับพี่น้องชาวภาคอีสานมือนี่ศิลปินดวงดีศิริชัยศิลปินใต้มักก้นอีสานหลายๆน้ำเพลงอีสานห้อยฟังด้วยครับเด้อมักสาวอินดี้ครับมันหวั่นไหวไอ้หนุ่มสตอปักตายถูกความสวยใสเจ้าวิ่งชนสบตาสาวเจ้ามันร้อนมันหนาวใจชอบคนนี่ดูสิน้องมันต้องมนหัวใจอายหล่นบนว่าสวยเซ็กซี่ผู้สาวอินดี้สาฝากคำหวานขอเที่ยวขอเที่ยวด้วยละเม่นทั้งห่วงนุ่มสตออยากขออยู่รวม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 สาวเจ้าโอ้อินดี้สาจับสัมพันธ์นั้นเป็นประเจ้าจับสัมพันธ์นั้นเป็นประเจ้าผู้ต้นสาวอย่าเมินอายอย่าเมินใจเกินร้อยมากเกิน
ขอบคุณหลายๆนะครับพี่น้องหมู่เอฟซีลูกทุ่งออนไลน์เด้อม่วนกันนะครับแล้วก็ฟังเพลงอีสานอีกสักเพลงเพื่อความสนุกโดยเฉพาะเอาใจพี่น้องชาวภาคอีสานและแฟนเพลงทั่วประเทศเขาบอกว่าไอ้ดวงดีศรีวิชัยเนี่ยทำไมร้องเพลงอีสานเคยไปอยู่ที่อุดรแล้วก็เป็นหนี้บุญคุณพี่น้องชาวภาคอีสานมากๆนะครับตอนรับราชการเป็นท่านอากาศก็ไปอยู่ที่อุดรไม่เคยลืมความสัมพันธ์กับพี่น้องชาวภาคอีสานโดยเฉพาะจังหวัดอุดรธานีสกลนครไม่ว่าจะเป็นหนองคายหนองบุรีรัมย์อีกหลายๆจังหวัดที่ดวงดีได้ไปเดินสายกับหมอลำนะครับก็เลยร้องเพลงอีสานฟังดวงดีลำเพลินอีกสักเพลงนะครับสนุกสนานกันพอสมควรนี่คือลูกทุ่งออนไลน์เทรนด์ใหม่ของคนลูกทุ่งลูกทุ่งแอนไลน์คือบ้านหลังใหม่บ้านที่อบอุ่นของคนลูกทุ่งนะครับ
วันนี้ดวงดีสุวิชัยนะครับดีใจและภูมิใจจริงๆนะครับที่ทำให้มีคลื่นลูกทุ่งออนไลน์นะครับซึ่งวงการเพลงลูกทุ่งได้เงียบเงามานานนะครับพอมีลูกทุ่งออนไลน์เนี่ยมันจุดประกายให้มีความสุขให้แฟนเพลง FC ที่ได้มาชมวันนี้มีความอบอุ่นโดยเฉพาะเราถือว่าทุกท่านที่เป็น FC นั้นคือผู้มีพระคุณกับลูกทุ่งออนไลน์ทุกท่านนะครับโดยเฉพาะผู้บริหารนะครับฝากถึง FC ทุกท่านนะครับบอกว่าบอสใหญ่ไม่ว่าจะเป็นทีมงาน VJ ทุกคนนะครับก็ฝากขอบคุณที่ท่านเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์สนั่นแชร์ไปทั่วโลกนะครับนี่คือสิ่งที่ดวงดีศรีวิชัยภูมิใจในความสำเร็จของน้องๆของบอสของทีมงานลูกทุ่งออนไลน์ก็เลยตั้งฉายาให้อีกฉายาหนึ่งว่าลูกทุ่งออนไลน์บ้านใหม่บ้านที่อบอุ่นของคนลูกทุ่งนะครับความอบอุ่นนั้นอยู่กับท่านมอบให้ท่านนะครับ